ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในรถที่ติดมากคือคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับชาค่ะเพราะว่าชากำลังจะไปรับลูกชายคนใหม่เป็นอะไรเป็นตุ๊กตาวันนี้นะคะชาก็จะไปรับรถนะคะคันใหม่ของชาเป็นรถที่ชาอยากได้มันนานมากๆนะคะพี่โดเป็นคนรอนานไหมดูรอนานไหมรอนานประมาณหนึ่งคือปกติแล้วเวลาแบบกี่เดือนเนาะยากจังเลยอ่ะ5เดือนเนาะถึงไหมคือนานอ่ะเพราะมันเป็นรถที่หายากมากๆนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมีแค่90คันเท่านั้นซึ่งคันที่1ถึงคันที่30อ่ะจองในมอเตอร์โชว์ก็จะมีเลขด้วยนะคะว่าได้เลขที่เท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้พูดทำไมเพราะของชาไม่มีนะคะของชาคือเกิน30มาแล้วแต่ก็มีแค่90คันในประเทศนี้อยู่เป็น1ใน90คนของประเทศที่มีรถคันนี้ไม่น่าเชื่อรู้สึกพิเศษมั้ยรู้สึกพิเศษมากนะคะแล้วก็นี่ก็คือคำใบ้นะคะอันนี้เป็นจิมมี่คริกเก็ตนะคะจากเรื่องพินอคคิโอนะคะก็ทำไมคิโออ่ะคิโอประธานเหรอก็พินอคคิโอไม่พินอคคิโอเขาพินอคคิโอนั่นแหละนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในรถติดเพราะว่าเรามาไกลมากๆนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆแล้วนะคะคือบ้านอยู่แถวสุวรรณภูมิแต่นี่คือเรามารับรถกันที่พระราม2เลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าซื้อกับที่นี่ก็ไปรับรถที่อื่นไม่ได้ก็คือสาขาอื่นไม่มีไงมีแค่ศูนย์ที่นี่คือมันเป็นรถที่หายากมากนะทุกคนใช่ไปถึงก็เป็นนี่เลย Toyota Yaris งงปะงงไม่คือแบบถ้าใครเห็นแล้วจะแบบเฮ้ยอย่างงี้มันคือมันเฮ้ยซื้อทำไมจริงเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถที่แบบราคาสูงแต่มันไม่ได้มีอะไรที่แบบสมกับราคานะคะคือเป็นแนวชาแหละ McQueen ของชาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ก็เอ้ยเศร้าจะต้องขาย McQueen ใช่มั้ยมัมมี่เหรอเราไม่เก็บไว้เขา2คนเอ้ยเก็บไว้2คันเป็นท้ายๆยังใช่โอเคเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นรถอะไรแต่ถ้าไม่อยากรู้ก็ต้องตามไปดูเพราะว่าจะต้องดูต่อจนจบนะคะว้ายอะไรหลงทางปะนี่ไหนถึงโชว์รูมแล้วซูซูกิไหนเนี่ยนี่เราจะเข้าไปรับกันเลยโอ้ยใช่เห็นเบบี้ใช่อยู่ตรงนั้นข้างหลังไงเห็นไหมว้ายอันนี้รถอะไรอ่ะตอนนี้เราถึงแล้วทุกคนตื่นเต้นมากจะมารับเบบี้ไปนี่นะคะเจอยังนี่คือเบบี้ของชาชาพาไปเจอรถจริงเลยโอ๊ย พาไปเจอรถจริงกันสิตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นคืออันนี้เป็นรถคันที่2ในชีวิตของชาค่ะคันแรกก็คือแม็กควีนแล้วคันนี้คือคันที่2ซึ่งก็เป็นรถเล็กเหมือนเดิมแต่ว่าแบบเล็กแต่ว่าใหญ่กว่าแม็กควีนนะคะเพราะแม็กควีนคือจิ๋วมากจริงๆนี่เข้ามาแล้วตื่นเต้นน่ะสวัสดีค่ะนี่เห็นรถชาแล้วคันนี้นะคะแบบเท่มากเลยสวยจังเลยนี่นะคะคือเบบี้คันใหม่ของชาจริงๆไม่ค่อยเบบี้เพราะว่าใหญ่มากเลยถ้าเทียบกับแมคควีนอันนี้น่าจะแบบใหญ่อ่ะแต่ว่ามันก็คือเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรรถแบบนี้ที่เล็กมากแล้วนะคะนี่คือกุญแจนะคะอันนี้คือกุญแจของชาหรือเปล่าพี่แอนนะคะดูแลที่ค่ะจนถึงวันนี้เดี๋ยวเอาจิมนี่มาใส่ก่อนคือรถลายโยไม่ได้บอกเลยโมเมนต์สำคัญเดียวจิมนี่มาใส่จิมนี่ใส่ไปเนี่ยยูคือรถลายโยไม่พูดนี่คือรถจิมนี่เซียร่า2019เครื่อง 1,500 นะคะเดี๋ยวเราไปดูยูพาทัวร์รอบคันก่อนเลยโอเคโอเคนี่สามารถไปส่องสัตว์ตอนกลางคืนได้ตัวสีอะไรนี่สีอะไรนี่เป็นสีจังเกิลกรีนนะคะจริงๆเขามีหลายสีมากแต่ว่าชอบว่าสีนี้มันเท่สุดเลยสีนี้คือแบบเหมือนสีทหารเลยอ่ะโอ้ยสวยงามนี่ล้อแต่ว่าล้อชายโยชายจะเปลี่ยนเพราะชอบมันดูเล็กนิดนึงเพราะตรงนี้มันยังมีที่อีกเยอะนี่ยางอะไหล่ด้วยนะคะนี่ซูซูกิแล้วนี่มีชื่อด้วยจิมมี่ออลกริปคือจริงๆเขาบอกรถคันนี้เน้นแบบออฟโรดนะคะแต่เราก็ไม่ได้ออฟหรอกเราก็จะอยู่ในเมืองตามปกตินะคะเขาบอกว่าขับได้เหมือนกันสวัสดิ์กาดด้วยว้าวคิวตรงนี้ก็จะเป็นแบตด้านนะคะคือเป็นแบบว่าเงาพาไปดูข้างในว้าวขออนุญาตนะคะถ้าคุณตรงไหนไม่เข้าใจขอถามแยกได้เป็น2ประตูนะคะแต่ว่าก็มี4ที่นั่งแต่ข้างหลังส่วนมากคนเขาก็จะบรรทุกของนะแต่ว่าชาก็จะบรรทุกของนั่นแหละ คือเขาทำมาแบบว่าดูคลาสสิกนะคือแบบใหม่และเก่าแบบผสมผสานกันดูแบบบึกบึนมากข้างในดูแบบ
มีที่จอดเผื่อเวลาแบบว่าขับรถลงห้วยลงเขาก็จะมีที่ยึดนะครับใช่นี่ไม่มีอะไรแต่ทุกอย่างก็ทันสมัยนี้มีหน้าจอนะครับรู้สึกว่ารองรับ Apple CarPlay ด้วยอ๋อมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับแอร์เป็นแบบออโต้นี่นะครับใช่แล้วอันนี้เป็นที่เปิดปิดกระจกนะคะแต่ว่าอุ๊ยนี่ได้ฟิล์มมาด้วยนะคะเป็นฟิล์มอย่างดีเลยอ่ะปิดไปแล้วใช่ต้องอย่าเพิ่งเปิดนะคะ7วันเลยคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมี Suzuki Caribbean นะครับที่หน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกันแบบนี้เลยภายในก็จะเหมือนนี้เลยนะครับซึ่งจุดเด่นอย่างนึงเลยของ Suzuki Jimny เนี่ยคือว่าเขาเป็นรถขนาดเล็กที่เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อคือมี4 wheel ด้วยนะครับก็สามารถเขาบอกว่าลงห้วยลงเขาคือลุยได้แบบรถจี๊ปเลยแต่ว่าในราคาที่ประหยัดกว่าเยอะมากเป็นไงข้างในข้างในก็กว้างอยู่นะนี่คือมีนอนได้สบายเลยอ่ะคือเนี้ยพื้นที่แบบสบายเลยนะครับคือมันเป็นรถที่แบบทรงแบบค่อนข้างสูงแล้วก็หลังคาเนี่ยก็จะโล่งโปร่งนี่รถคันนี้นะครับจริงๆเขาเป็นรถแบบ2ประตูนะครับแต่ว่าข้างหลังก็จะมีเป็นเก้าอี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งว่าเนี่ยคนสูงประมาณเนี้ยเข้าไปนั่งแล้วอึดอัดไหมเป็นไงคือต้องลองขยับเบาะมาเป็นไงคือข้างหลังเนี่ยบอกตรงๆว่าก็นั่งไม่สบายเท่าไหร่คือแต่เขาก็ไม่ได้ทำมาให้นั่งสบายหรือว่าสำหรับนั่ง4คนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็คือมันเป็นอารมณ์รถแบบรถลุยรถออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยนานๆทีอาจจะมีคนนั่งด้านหลังแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วข้างหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนเวลาถ้าสมมุติว่าเราไปแคมปิ้งไปป่าไปอะไรเงี้ยน่าจะแบบเอาไว้พกเต็นท์พกอุปกรณ์ทำอาหารพกอะไรที่แบบแคมปิ้งอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ว่าคือถ้ามีโอกาสแบบมีเพื่อนมีอะไรก็พอที่จะนั่งได้อยู่แต่ว่าจะแบบนั่งแบบคือถ้านั่งข้างหลังขับจากกรุงเทพไปเชียงรายอย่างเงี้ยคงจะไม่ไหวเหนื่อยเหมือนกันนี่ข้างหลังเป็นไงอุ๊ยอะไรดังตึ๊กป่ะข้างหลังเนี่ยก็จะมีกระจกนะครับแต่ว่าเป็นกระจกที่เปิดไม่ได้แต่ว่าเป็นกระจกที่บานค่อนข้างใหญ่อยู่ก็คือดูวิวดูอะไรได้สบายเลยน่ารักมากน่ารักไหมคะมะเมน้ำใบเตยอร่อยมากครับแสง5ปีค่ะนี่คือชมหน้าคนที่กำลังจะโอนเงินล้าน6ผ่านแอปมือถือคือวันนั้นน่ะที่โอนน่ะรู้สึกตกใจมากว่ามันสามารถโอนเงินกันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วถ้าเราโอนให้ผิดคนเราจะได้เงินคืนมั้ยอ่ะดีใจมั้ยเสียเงินล้านรู้สึกแบบเสียวมากไม่เคยเอาเงินมากองในบัญชีที่อยู่ในโทรศัพท์เยอะขนาดนี้เลยเพราะว่าถ้ายิ่งเยอะมันจะยิ่งแบบช้อปปิ้งออนไลน์ไงแต่นี่คือแบบเยอะจนแบบ เป็นยอดที่1,606,546บาทโอ้ my god กดยังกดยังอ้าวโอนไม่ได้ลิมิต 500,000 ต้องหลายๆรอบเป็นไงอ่ะ 500,000 แรกอ่ะ 409,000 แรกก่อนแสดงว่าหนูสร้างไม่ได้ขยายวงเงินไปใช่มั้ยคะใช่ไม่งั้นอาจจะต้องโอนไปแล้วนะคะ 409,000 อ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องมาแอปพลิเคชันเซตติ้งแป๊บนึงพอดีไม่เคยโอนเยอะขนาดนี้นะคะแอปพลิเคชันตกใจยังไม่จบ6 5 4 6โอนได้ไหมเอาแล้วได้ได้คุณเงินทีละล้านบ้าบอจะเขียนชื่อด้วยนะว่าจิมนี่ไปที่บ้านซูซูกิจบแล้วจิมนี่ด้วยคุณได้ลูกชายคุณไปแล้วย้าฮู้ตอนนี้เขาเดินไม่ไหวแล้วนะช่วยยกออกไปทีนี่นะคะตอนนี้เขากำลังคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้กันอยู่นะคะนี่คู่มือประจำรถจิมนี่ของท่านนะคะแล้วก็มี warranty and service book นะคะเป็นจิมนี่เลยตื่นเต้นมากนี่นะคะพี่เขามอบดอกไม้ให้ด้วยนะคะพร้อมที่จะออกแล้วพี่เขาบอกให้ช่างขับออกไปจากโชว์รูมเลยนะคะรอดไหมต้องรอดจริง ไม่มีการเจิมนะต้องเจิมเหรอเจิมด้วยอะไรอ่ะฟุตบาทไม่เอาเอ๊เป็นไงนี่โชคดีมากนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคือได้ฟรีค่าแรงค่าอะไหล่ค่ามันเทนเนนซ์ทุกอย่าง5ปี 150,000 โล wow. โอ้โหเยอะกว่าซื้อ BM อีกอะ่ะจริงเหรอ BM ยังได้5ปี 100,000 โลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องค่าอะไหล่ค่าแรงอะไรทุกอย่างฟรีหมดนะครับสบายขับอย่างเดียวแกะค่ะเราจะแกะเองเลยค่ะ เป็นการรับประกันว่าใหม่จริงใหม่เปลี่ยนอันนี้ก็กลิ่นไหม้จริงๆนี่เราจะขนของแล้วก็ดีมากมากเลยอ่ะนี่กำลังดูเครื่องอยู่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็ให้พี่โลมามีดูไปไปขึ้นรถจ้าโอเคกำลังขึ้นรถแล้วขับลงจากโชว์รูมเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะ
โอเคถ้ามีอะไรสงสัยก็ได้เลยไปขึ้นรถไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไหนสตาร์ทสิกุญแจอยู่ไหนนั่นสิกุญแจอยู่นี่อ๋อแต่ว่ามันเป็นแบบว่าแบบนี้โอ้เสียงเหมือนของเล่นเลยบายพี่รอไม่ได้ขึ้นเพราะว่าพี่รอขับรถมานะคะโอ้ยมาเนี่ยลงแล้วอย่าชนนะจ๊ะความยากก็คือว่าจะต้องลงให้ตรงกับช่องตรงนี้จะทำได้ไหมโอเคสุดยอดตรงแล้วบ๊ายบาย See you at home See you at home บ๊ายบายสวยงามจริงเลยตอนนี้นะคะเราก็มาแวะเติมน้ำมันนะคะที่เขาให้บัตรเติมน้ำมันไปด้วยเพราะว่าในรถเนี่ยยังไม่มีน้ำมันแต่ว่ามันขับแบบคือขับมาประมาณแบบเซี่ยวของกิโลนะคะก็รู้สึกว่ามันก็ขับไม่ยากนะคือชอบเป็นคนที่กลัวรถคันใหญ่เพราะว่ารถชันเล็กมากพี่โลอยู่ตรงนู้นนะคะพี่โลแอบไปเข้าห้องน้ำเห็นไหมผู้ชายคนนั้นนี่นะคะก็กำลังแบบดูนู่นดูนี่ด้วยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันคือต่อบลูทูธฟังเพลงได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเสียบสายก็เล่น Apple CarPlay ได้เลยตื่นเต้นมากแต่ที่สำคัญคือพี่ๆน่ารักมากคือตอนที่เอารถลงจากห้องโชว์รูมทุกคนแบบเป็น10คนมาช่วยดูแรมช่วยดูนู่นดูนี่นะคะคือแบบน่ารักมากๆนายโชว์มานะคะก็นั่นแหละนี่ก็คือจิมมี่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปขับกันต่อนะคะเดี๋ยวตอนนี้เติมน้ำมันก่อนน้องคะน้องไม่เอาค่ะไม่เอารถใหม่อย่าเคาะค่ะน้องไม่เอาในกระเป๋าแบบนึงเป็นไงมีน้องมาขอเล็กมากจะบอกว่าน้องค่ะน้องไปได้แล้วค่ะไกลไงเยอะโถขับเบามาไม่มีซีพาร์ตนะจ๊ะอย่าลืมตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1อาทิตย์นะคะหลังจากที่อาชารับรถตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็เราอยู่ที่ร้านเป็นร้านล้างรถนะครับชื่อว่า Bangkok Garage นะครับอยู่ข้างหลังนี่ก็คือว่าพอเราได้รถใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องดูแลมันเหมือนไข่ในกางเกงยูไม่เข้าใจมุกอะไข่ในหินเหมือนไข่ในกางเกงอิ่วไข่ในหินก็คือเหมือนลูกรักนี่ไงเราก็ต้องดูแลเหมือนไข่เข้าใจไหมเข้าใจก็ได้โอ้ย เราก็เลยต้องพารถของช่านะครับมาเคลือบเซรามิกไม่ใช่แก้วด้วยอันนี้มันเป็นนวัตกรรมยิ่งใหญ่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสัตว์สุดเราจะใช้เคลือบเซรามิกแล้วตอนนี้คือจริงๆช่าไม่ค่อยรู้เรื่องรถมากนะคะแต่ว่าพี่เลโอเน่ลูกชายพี่เลโอโชว์หน่อยคันนี้คือเอามาเคลือบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจบริการของร้านนี้ก็เลยให้ช่าเนี่ยมาเคลือบด้วยคือเคลือบไปแล้วเราก็ไม่ต้องล้างรถบ่อยไงเราก็ล้างรถปีละครั้งเหมาะกับช่ามากเลยเพราะช่า3ปีครั้งแม็กควีนนี่4ปีล้างประมาณ2ครั้งเดี๋ยวว่ามันก็จะยังเงางามอยู่ตลอดเวลาแบบว่ามันก็จะดูแลง่ายอะไรอย่างงี้ไปดูเลยตอนนี้เค้ากําลังเตรียมคือก่อนที่เค้าจะเคลือบเนี่ยเค้าต้องมีการล้างรถมีการเหมือนขัดก่อนแล้วค่อยลงน้ำยาอีกทีนึงคือก่อนที่จะมาเคลือบช่าจอดไว้ข้างนอกบ้านมีแบบขี้นกแล้วด้วยอ่ะนี่คือลูกชายสุดหล่ออ้าวอย่าทำอย่างนั้นสิต้องจับเบาๆนี่นะคะคือจิมมี่ของช่าคือหลังจากที่เอารถไปแล้วก็ได้ขับนะคะเดี๋ยวเราจะไปบอกกันข้างในดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากขับจิมมี่ตอนนี้เดี๋ยวรอให้เขาต้องรอนานแค่ไหนอ่ะก็เคลือบก็คือเขาใช้เวลานานเพราะเขาต้องขัดต้องอะไรก็น่าจะตอนนี้เรามาประมาณเที่ยงๆก็น่าจะมารับรถอีกทีค่ำๆเลยหรออ่ะก็เดี๋ยวเราค่อยพามาดูอีกทีว่าเวลาเคลือบเสร็จแล้วเป็นไงมันเงางามขนาดไหนอันนี้อยู่ตรงใกล้บ้านมากเลยนะคะอยู่ตรงกรุงเทพกรีธาแต่อยู่เป็นถนนเส้นขนานของมอเตอร์เวย์เลยนะครับใครที่อยากจะล้างรถเขาล้างดีมากราคาไม่แพงด้วยก็สามารถมาล้างได้หรือว่าใครที่แบบสนใจเคลือบแก้วนะครับก็มาเคลือบได้บอกว่าดูเนี่ยช่องชาช่าเลโอมาเนี่ยเขาลดให้พิเศษด้วยจริงเหรอจริงจริงเหรอมั่นใจ ยังไม่ได้ถามเจ้าของเลย ไม่แต่ที่นี่เขามีร้านอาหารด้วยนะคะอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินแบบอาหารกลางวันก่อนแล้วก็วันนี้พาอบูบูมาด้วยอบูบูคือใครคือลิงของชาตินั่นเอง
ี่นี่คือบรรยากาศร้านอาหารนะคะก็น่ารักดูแบบชิลๆนี่บู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 นิ่งมากเลยดีมากเลยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอยากดูรีวิวเต็มๆไปดูที่ช่อง Pepper Cha Cha ได้เลยแต่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวด้วยเขาเหมือนตื่นเต้นออกมาข้างนอกคนเยอะแต่ว่าแบบบ้านเขาดูดีมากเลยเนาะดูแบบสบายอะมีแบบว่าผ้าแล้วก็มีเตงโมอยู่ตรงนี้นะคะเขาชอบกอดตุ๊กตามาอันนี้ก็ใส่แพมเพิร์สเอาไว้ให้บูบูง่วงเหรอง่วงนอนทำหน้าแบ๊วด้วยหน้าเหมือนชูบักกามาชาติจะตั้งชื่อชูบักกาพี่เลโอไม่เอามันยิ่งใหญ่ไปชื่ออับบูบูเลยบูบูตอนนี้นะคะเราสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรออาหารจะเป็นแบบส้มตำไก่ทอดมีปูดองด้วยนะมันอยู่ในป่าเลยไม่คือจะอัปเดตเรื่องการขับจิมนี่นะคะเพราะว่าแบบมีหลายๆคนถามได้ไหมถามในชีวิตจริงไม่มีใครถาม ไม่ก็คือจิมนี่มันเครื่อง 1,500 แต่ว่าถ้าเทียบกับแมคควีนใช่ว่าแมคควีนเร่งขึ้นกว่าไม่เอาเดี๋ยวมีคนนั่งอยู่ไงมีไมค์เราได้ยินแล้วนั่นแหละก็รู้สึกว่าขับโอเคโครงเคลงนะคะแต่เขาบอกว่าเรื่องโครงเคลงเนี่ยโช๊คกับสปริงจะช่วยได้แต่มันก็เป็นออปชั่นเสริมที่จะต้องเสียตังค์ซึ่งเรายังไม่พร้อมนะคะเราก็จะขับแค่นี้ไปก่อนซึ่งก็ถือโอเคโอเคไหมก็โอเคสมบุกสมบัน แต่มันก็ได้ฟิลเหมือนขับรถซาฟารีแมนยูไม่ได้พูดดังกว่าชาเลยเหมือนอยู่สวนสัตว์ตลอดเวลาเออใช่เหมือนแบบไปส่งสัตว์ตลอดเวลานะคะแต่มันก็แบบเออโปร่งโล่งดีรู้สึกสู้กับคนอื่นได้ไม่เหมือนแมคควีนนะคะแล้วพอไปขับแมคควีนพุงอะไรหนักมากแล้วก็ลงหลุมไปเลยพอเตี้ยมากนะคะถือว่าแบบโอเคตอนนี้เราก็สั่งส้มตำไปแล้วก็กำลังรออยู่อาหารที่นี่ก็อร่อยนะคะคนส่วนมากก็จะมานั่งแบบรอล้างรถอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วนี่คืออาบูบูโหหลอกมากปกติอยู่บ้านนะคะโซนมากอันนี้คือนิ่งมากดูดินี่เป็นลิงมาโมเสดนะคะเบอร์คือจริงๆอันนี้ชาเพิ่งป้อนข้าวกลางวันเอ้ยชาเพิ่งป้อนข้าวเช้านะคะแล้วก็เขาน่าจะกำลังง่วงอยู่ไปปลุกมันนะไปไปไหนแล้วกินไหมเผ็ดอร่อยมากปูปลาร้าง่วงเกินเนาะนี่ร้านล้างรถร้านนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่แบบเด็ดมากก็คือว่าเขามีขายปูดองด้วยเป็นปูดองที่หมักด้วยน้ำยาเคลือบแก้วเราเล่นคือเขาชื่อแบรนด์ว่าปูดองอร่อยเหาะจริงเขาขายออนไลน์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะมากินที่ร้านเนี่ยมันก็สามารถมากินได้เหมือนกันชอบมากเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนี่เป็นไงไข่เน้นๆไม่ใช่แล้วต้องตักน้ำจิ้ม40วัตต์ซีฟู้ดนิดนึงแล้วก็ราดลงไปอย่างงี้นี่เยิ้มๆอร่อยจนน้ำตาไหลก็มีส้มตำปูปลาตำไทยอันนี้หมู3ชั้นทอดนี่กล้ามปูดองเน้นๆจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยแล้วก็ดูดมันไปไปบูบูนี่ตอนนี้กำลังทำขั้นตอนอะไรคะพี่อ๋อเคลียร์ผิวรถนี่เฮ้ยมีริมเหลืองอย่างงี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็จะกลับบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารับรถใหม่ตอนค่ำๆนะคะเที่ยวเสร็จแล้วเงาวิ้งวิ้งเลยนี่เป็นไงรถเสร็จแล้วรถวิ้งมากโชว์พวงกุญแจ
เอ๊จบแล้วสำหรับการรีวิวรถใหม่ของชาช่านะครับซูซูกิจิมนี่ก็เดี๋ยวหลังจากคันนี้เราจะไปรีวิวอีกคันซึ่งคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะอยากดูก็คือรถแม็กควีนเองนะครับยังไงรอติดตามแล้วกันสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราอันนี้ไงซูซูกิพระราม2นะครับบ้านซูซูกิพระราม2นะครับแล้วก็ขอบคุณบางกอกการาจด้วยนะครับที่ดูแลเคลือบเซรามิกให้พวกเรานะจ๊ะใช่แล้วค่ะใครอยากมาก็แวะมาได้นะคะอยู่ตรงกรุงเทพกรีฑาใช่ไหมใช่แล้วจ้ะใช่นั่นแหละรถก็จะเงาวิงวิงอย่างนี้นะคะคือมันดีมากเพราะว่ามันโปรเทครถเราอะนะนะครับยังไงใครที่ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะก็อยากดูคลิปอะไรเม้นด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย